ครับครับกิจกรรมของศูนย์ศูนย์ครับช่วงความรู้คู่เลเซอร์ครับรู้จักเลเซอร์ไหมเลเซอร์คือเลเซอร์เอ้ามันคือเล็กดอทอย่างเงี้ยกูจะเอาไปทำอะไรมันคือเอาไว้ชี้ไงชี้สักอย่างไว้นำสายตาพรีเซนเทชันแล้วแต่แค่นั้นเองให้คนมองที่จุดๆนั้นนะครับทีนี้เลเซอร์มันมี3สีแล้วในโลกสมัยเรียนแม่งมีแต่แดงใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าเราสองตัวเนี่ยคือเรารู้คุณภาพของมันแล้วนะว่าแม้ว่ามันแรงขับมันน้อยตัวเนี้ยมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีปัญหาอะไรระวังนะอย่าทำตามนะมันจะมีแดงมีเขียวมีฟ้าจางแดงเขียวฟ้าปั๊บมันต่างกันที่ความเข้มของแสงอันเนี้ย5มิลลิวัตต์มิลลิวัตต์เลยนะมิลลิวัตต์ใช้ presentation นำสายตาเป็นสีแดงแต่ถ้าโดนจอ LCD นี่ก็หลบหายถูกไหมไอจอประหลาดเนี่ยเนี่ยหายไปเลยเพราะความเข้มมันต่ำมันก็จะแบ่งด้วยสีแดงทีนี้แต่ก่อนมีปัญหาเด็กก็ไปส่องตากันบอกเลยนะครับไม่ว่าสีอะไรไม่ขายคิดหน่อยถ้าลูกจะซื้อบอกลูกเดี๋ยวลูกมันเอาไปเล่นไปส่องตาเพื่อนอยากเป็นหมอเงี้ยถึงมิลลิวัตต์มันต่ำแม่งกระจ้านะเว้ยเด็กๆแนะนำเลยหรือพ่อจะซื้อให้ลูกเล่นฟังกูด้วยอันตรายสงสารเด็กมันนะทำไมงั้นให้ลูกส่องตาไม่ไม่ได้สงสารเด็กสงสารแม่มันเพราะว่าผมมีปัญหาปั๊บแม่มันต้องเลี้ยงดูอยู่อีกไอตัวแม่มันอะตัวหนักแม่มันทิ้งเลยหาหัวใหม่แล้วไม่เอาไม่หรอกก้านเมียมึงเผื่อดิ้งลูกด้วยสีเขียวสีเขียว100มิลลิวัตต์ถึง200ปั๊บนะครับนี่ถึง500มิลลิวัตต์คือตัวนั้นมันเผาหัวไม่ฉีดได้คือมันเริ่มมีความเข้มมากกว่าพวกนี้แล้วย้อนไปดูคลิปเก่าเก่าของเรามากๆเคยมีมาแล้วเคยเผาให้ดูกันมาแล้วพี่จะเผาตรงนี้อะไรฮะมันคือการโชว์ไงว่าทีนี้มันคืออะไรมันคือตัวเนี้ยเอาไว้สั่งงานเวลากลางวันได้พวกกองถ่ายมาซื้อกันเยอะเพราะความเข้มมันสูงนะครับมันสามารถสั่งงานได้อ่ะย้ายของจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเฮ้ยมึงย้ายนี่ไปนี่ดิเฮ้ยย้ายอะไรวะพี่ย้ายตรงเนี้ยไปตรงเนี้ยถูกไหมส่วนไอ้หัวไอ้คุณเพื่อเคลียร์มันช่วยในการสั่งการเพราะสั่งการยิงปากมันไอ้ซัดย้ายนี่ไปหน่อยเร็วๆอันไหนวะพี่แล้วค่อยชี้มันดูประมาณนี้เอาไว้สั่งงานแต่มันดีกว่าสีแดงคือในกลางวันมันไม่หายทีนี้ไอ้ดาวๆอย่างนี้มีไว้ทำไมโอ้ยไปเปล่าทีนี้ได้มาอย่างนี้ไงคาราโอเกะจะอึรอเล่นมันเนี่ยจริงมันมีอะไรหรออ้าวนี่เนี่ยไม่ได้ทางนี้ทางนี้อะไรอ่ะมีทะเบียนอะไรล่ะคาราโอเกะถ้าคุณสักการลูกน้องกับอันนี้นะมีตายอ่ะมีถอยรถชนอ่ะเอาถอยวีโก้ชนยาริสกันเลยอ่ะเฮ้ยมึงย้ายไอ้นี่ไปนู่นนี่แล้วสอกกับเป็นดาวๆอย่างเงี้ยเอาแล้ววีโก้ชนยาริสกันเลยอ่ะนี่สีเขียวมันมักจะมีแถมมาเสมอสีฟ้าปั๊บ1 2วัตต์2วัตต์เลยนะTSM เลยกลางวันเป็นเส้นอย่างนี้อันนี้เผาพลาสติกได้ลูกค้าที่ซื้อผมมี2ประเภทฝรั่งพัทยาคุณจะซื้อเลเซอร์ทำที่อะไรกับพวกใช้งานในแล็บขายปีซึ่งแยกแสงผมก็ไม่รู้อ่ะจ่ายตังค์ผมก็จะแยกพิซึมนะเฮ้ยไอ้นี่อันนี้มันมีเผาอะไรได้บ้างเผาถุงถั่วได้ไหมนี่มันเผาไอ้นี่ได้ไอ้เผาถุงถั่วนี่ดิไอ้นั่นบ้าเดี๋ยวเขาว่าเอาแล้วเผาถุงถั่วได้ไหมไหวไหมถั่วต้องลองอ่ะมันจ้าโอ้ยเฮียไม่ได้หรอกเอาให้ขึ้นเลยอันนี้เผาถุงถั่วมีควันเลยเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้นี่ไงเป็นรูเลยเห็นไหมเผาถุงถั่วมันเป็นเลเซอร์มันมีความร้อนทีนี้ผมจะบอกเลยเหมือนเดิมผู้ใหญ่ก็อาจจะห้ามเล่นเพราะแสงมันจ้ามากเรามองแล้วยังไม่ค่อยชอบเลยนะครับเพราะนั้นมันอันตรายนิดนึงก่อนแนะนำว่าถ้าพี่ซื้อไปแล็บพี่จะไปผ่าพีระมิดผ่าผมพี่ก็ซื้อไปเถอะเพราะพี่คงอยู่ในแล็บพี่จะมีเฮียหาอุปกรณ์ป้องกันเปิดทุกวันจะเป็นมะเร็งเลย พันกว่าบาทพันเจ็ดพันแปดแต่ชอบเด็กไม่ขายเว้ยถ้าเป็นพ่อซื้อดูมันด้วยทำอะไรเดี๋ยวดิเดี๋ยวผมเสริมให้ส่งต่อกันทีนี้จะบอกงี้ว่าเพิ่มเติมให้ครับเดี๋ยวจะเกิดความสับสนครับว่าเพื่อนเพื่อนที่ทำงานออฟฟิศแล้วต้องการไฟเตอร์ไปพรีเซนต์งาน
แล้วคุณเห็นในท้องตลาดในตลาดท้องตลาดนัดอะไรทั่วไปเลยเกินตัวละ100กว่าบาทเมื่อก่อนแล้วเคยมีแจกเล็กไม่ถึง100ก็มีเฮ้ยซื้อไปเลยเออซื้ออย่างนั้นพออย่าคิดมากอย่าคิดมากย้ำว่าซื้อให้ตามความต้องการคุณอันนี้ทนหน่อยเพราะว่ามันใช้ฐาน 3A เนี่ย99บาทถูกที่หมายมึงซื้อไปมีเช่นงานเฮ้ยแล้วไม่ต้องต่อพ่อค้าเลยถูกมากแล้วเดี๋ยวเขาถอยที่โก้ชิมนะเขาตอบว่าเอ้ยนะมึงเลือกถ้าแบบถ้าเป็นแบบไปพีเซ็นงานเอาแค่นี้ก็พอหรือแบบเดี๋ยวนี้แบบในตามตลาดอ่ะมีหัวเปลี่ยนด้วยนะเอาอย่างนั้นแหละนั่นแหละเอาอย่างนั้นแหละเอาแบบง่ายๆอย่างนั้นแหละปลอดภัยไว้คุณมีความรู้และคุณต้องการประสิทธิภาพของเลเซอร์จริงๆแบบที่ผมย้อนไปเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะว่าเขาชีจันน่ะเขาชีจันยังไงวะระยองปะระยองหรือจันไม่รู้ไม่รู้ที่เขาใช้เลเซอร์ยิงอ๋ออ่าเป็นคนละเรื่องกันละไว้ถึงวันนั้นที่คุณต้องการประสิทธิภาพมันขนาดไหนคุณค่อยไปเจาะหินเอาคุณค่อยไปเจาะหินถ้าเป็นอะไรกันค่อยว่าวันนี้เอา99ให้รอดก่อนเอา99ให้รอดก่อนแล้วย้ำว่าเด็กๆไม่ขายนะครับครับเด็กๆไม่ขายนะถ้าพ่อแม่จะซื้อไปก็ดูๆหน่อยละกันโอเคดีครับ